Better World ทำวันนี้เพื่อสังคมที่ดีในวันข้างหน้าเป็นทูตอารยสถาปัตย์เจิดจรัสในวัยเยาวชนส่งเสริมสร้างสรรค์สังคมด้วยอุดมการณ์ของคนรุ่นใหม่ส่งเสริมอารยสถาปัตย์ไทยสู่ผู้นำอาเซียนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนผู้นำเฟรลี่ดีไซน์สัญลักษณ์แห่งความห่วงใยใส่ใจทุกคนเมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอพท.องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสะอาดสะดวกสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสลากสรรสร้างเพื่อสังคมกระทรวงมหาดไทยบำบัดทุกบำรุงสุขบริษัท WA1991จำกัดมหาชนสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้โตโยต้าขับเคลื่อนความสุขการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลที่อารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลจัดกิจกรรมทัวร์มนุษย์ล้อเฟรลี่ดีไซน์ทริปรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเส้นทางกรุงเทพนครราชสีมาและขอนแก่นเมื่อวันที่14-17ธันวาคมที่ผ่านมาโดยเริ่มออกเดินทางจากจุดสตาร์ทหน้าสำนักงานททท.ถนนเพชรบุรีตัดใหม่มุ่งหน้าสู่แดนอีสานโดยมีคุณถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นประธานปล่อยขบวนพร้อมด้วยคุณคมกริตด้วงเงินผู้อำนวยการส่งเสริมการบริการท่องเที่ยวฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยวและทีมงานเฟรลี่ดีไซน์ทริปเพื่อร่วมการรณรงค์และสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลรองรับสังคมผู้สูงวัยส่งเสริมสิทธิผู้พิการและมนุษย์ล้อทั่วไทยครับทริปก็คือการเดินทางที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลค่ะวันนี้เราจะไปท่องเที่ยวกัน3คืน4วันนะคะที่โคราชแล้วก็ที่ขอนแก่นนะคะสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่เขามีการรองรับสำหรับผู้พิการแล้วเราจะไปดูพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์เราจะไปดูพิพิธภัณฑ์สารแห่งชาติขอนแก่นนะคะรวมถึงเราก็จะได้ไปไหว้ท้าวสุรนารีเราช่วยกันแชร์นะคะแล้วช่วยกันบอกต่อเพราะเส้นทางของเราเนี่ยเป็นเส้นทางที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลจริงๆค่ะไวละหัวใจเบิกบานเมืองไทยเที่ยวได้ทุกคนสุดท้ายนี้นะคะททก็ต้องขอเชิญชวนเลยนะคะผู้ประกอบการร้านอาหารแหล่งท่องเที่ยวโรงแรมผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยให้มาใส่ใจกับผู้พิการแล้วก็คนทั้งมวลประเทศไทยเราเป็นประเทศที่มีความสวยงามมีต้นทุนทางการท่องเที่ยวที่สวยเป็นประเทศที่เป็นสวรรค์ของการท่องเที่ยวสำหรับคนทั้งมวลเชิญชวนนะคะว่าในแต่ละที่ที่เดนได้พูดมาเนี่ยขอให้มีการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกที่รองรับกับนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้พิการด้วยเช่นเดียวกันค่ะ Tourism for All ททส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเย้ทั่วโลกจะมาชื่นชมเมืองไทยเมืองอารยสถาปัตย์จุดแรกที่คณะมนุษย์ล้อ Thailand Tourism for All แวะพักนั่นก็คือสถานีบริการน้ำมันปตท.เฟรลี่ดีไซน์ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเป็นอีกหนึ่งปั๊มดีมีอารยสถาปัตย์ที่สามารถรองรับการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลได้เป็นอย่างดีเพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆพร้อมสับสำหรับคนทุกวัยและทุกสภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถเฟรลี่ดีไซน์มีทางลาดมาตรฐานที่ไม่ใช่ทางชันและทางลาดก็มีเชื่อมโยงไปได้ทั่วถึงทั้งร้านกาแฟอเมซอนและร้านสะดวกซื้อต่างๆครับส่งเสริมสร้างสรรค์สังคมด้วยอุดมการณ์ของคนรุ่นใหม่มีห้องสุขาเฟรลี่ดีไซน์สะดวกสบายสำหรับผู้ใช้ทุกวัยโดยเฉพาะคนที่ใช้รถเข็นก็ใช้งานได้แถมยังมีห้องน้ำเพื่อการกุศลเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เก็บจากค่าบริการครั้งละ20บาททางปตท.ก็จะนำไปบริจาคเป็นทุนการศึกษาทุนอาหารกลางวันและซื้ออุปกรณ์การเรียนรู้ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันและโรงเรียนวัดหนองบัวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระบุรีครับทุกวัยและหัวใจเบิกบานเมืองไทยเที่ยวได้ทุกคนก็ให้ความสะดวกกับวิวแชร์ได้นะคะมีทางลาดมีราวจับได้ด้วยค่ะแล้วก็อ่างล้างมือก็โอเคขาเข้าไปสอดเข้าไปได้ด้วยค่ะก็เหมาะสำหรับวิวแชร์สะดวกสบายด้วยค่ะก่อนอื่นเราจะต้องดูเลยว่ามีที่จอดรถสำหรับวิวแชร์ไหมต่อไปก็อันดับต่อไปก็คือทางลาดสำหรับวิวแชร์มีไหมก็มีเหมือนกันนะคะก็มีครบทุกอย่างแล้วต่อไปเราก็เข้าไปห้องน้ำห้องน้ำนี้พร้อมสำหรับวิวแชร์ของสำหรับผู้อาวุโสหรือเด็กทารก ก็เหมาะสมนะคะก็เหมาะสำหรับพวกวีแชร์กับผู้อาวุโสมากเลยค่ะที่นั่งรถวีแชร์อย่างพวกเราขัดไม่ติดขัดไปได้ทุกคนทั่วโลกจะมาชื่นชมเมืองไทยเมืองอารยสถาปัตย์